สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่11พฤษภาคมนะครับก็เมื่อวานนี้ราคายังคงปรับตัวขึ้นมาปิดบวกได้นะแต่ก็เป็นการปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานมีสวิงไฮขึ้นไปอยู่ประมาณแถวๆ1845นะแล้วก็โดนกดกลับลงมาแล้วก็เป็นการสวิงในกรอบแคบๆอยู่นะครับผมโดยรวมก็จบปิดบวกได้ก็ยังพอมีลุ้นในการปรับตัวขึ้นไปต่อในวันนี้นะแต่ดูเหมือนว่าการปิดบวกขึ้นมานิดเดียวเมื่อวานเนี่ยจะเริ่มมีในเรื่องของการแผ่วในฝั่งของวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อให้เห็นนะครับผมถ้าเราถอยไปดูในระยะสั้นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเริ่มติดๆนะถ้าเปิดในส่วนของเทคนิคมาประกอบนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปใกล้กับบริเวณโซนแนวต้านในระยะกลางนะครับแนวต้านถัดไปที่จะไปถึงเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 1,848 ถึง 1,863 นะครับผมก็ยังพอมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้ได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังไม่ได้มีการทุบอะไรนะครับโดยรวมน้ำหนักในการปรับตัวขึ้นไปผมยังให้น้ำหนักไปในทางการปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่ในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับส่วนภาพใหญ่ในระยะยาวนะครับวีคนี้ก็รอดูกันนะว่าวอลุ่มมันจะเป็นพักตัวไหมนะครับเพราะวีคนี้ก็ยังสวิงกรอบแคบๆเองแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาช่วงกลางสัปดาห์แล้วด้วยเนาะไม่เชิงกลางนี้เพิ่งจะวันอังคารถึงวันที่2ของสัปดาห์นะครับนะครับก็รอดูกันไปนะครับว่ามันจะปรับตัวขึ้นไปจ่อเบรกแนวต้านหรือเบรกได้ไหมหรือจะโดนทุบลงมานะครับถ้าแท่งวีคนะครับถ้าแท่งวีคมันมีการปรับตัวลบลงมาเนี่ยนะครับก่อนจบวีคตอนจบวีคเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการลงมาย่ำฐานแนวรับในระยะกลางอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ายังปิดบวกได้ผมมองว่าก็น่าจะมีโอกาสไปต่อแต่ว่ามันเพิ่งต้นสัปดาห์นะยังดูอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ไปดูระยะสั้นถึงระยะกลางกันก่อนนะครับเมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมาก็ยังมีลุ้นวันนี้มีลุ้นปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวแนวรับในระยะสั้นนะแนวรับในระยะสั้นเนี่ยก่อนหน้ามันฟอร์มตัวอยู่ประมาณ 1,768 ถึง 1,757 ใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือภาพใหญ่ดึงกลับขึ้นไปอยู่เหนือโซนแนวรับในระยะยาวได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,746 ถึง 1,794 ทีนี้พอเอามากรุ๊ปรวมกันเนี่ยผมมองเฉลี่ยว่าแนวรับเนี่ยที่มีนัยยะนะน่าจะอยู่ในโซนประมาณ 1,794 ถึงประมาณ 1,757 โดยประมาณนะครับ1,794 ถึง 1,757 โดยประมาณนะครับเพื่อว่าโดนทุบลงมาอาจจะลงมาย่ำแถวโซนแนวรับตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนถ้ามันไม่หลุดลงไปต่ำกว่าโซนนี้ก็ผมมองว่ายังไงก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวนะครับฟอร์มตัวกลับขึ้นไปใต้ได้อยู่นะครับอย่างน้อยๆขอไม่ให้หลุดแนวรับร่วมเนี่ยไปต่ำกว่า 1,757 ก็พอนะเวลาลงมาย่ำนะมันจะได้ไม่หลุดฐานเดิมที่ปรับฐานอันกันเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้กลับตัวขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าหลุดฐานเดิมเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดเสีย potential ในการปรับตัวขึ้นไปได้ในระยะสั้นถึงระยะกลางนะประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะโดยรวมนะครับสรุปภาพรวมทองคำนะในช่วงต้นสัปดาห์นี้ผมยังมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านประมาณ 1,848 ถึง 1,863 ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันขึ้นไปไม่ไหวหรือโดนทุบอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบวีคจะปิดแท่งยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ลุ้นเรื่องการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านก่อนนะครับผมส่วนใครที่จะเล่นสั้นนะเราจะมาหาเข้าจังหวะบายแถวๆนี้นะก็ให้ระลึกไว้ว่ามันเป็นการไล่ราคานะเพราะว่ามันดีดขึ้นจากฐานขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้าตอนนี้มันจะใกล้จุดเข้าคุณมันใกล้แนวต้านเกินไปนะส่วนใครที่จะเล่นฝั่งเซลล์ก็ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นการรีเจ็คจากแนวต้านแบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้ก่อนนะครับผมนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Caught in the crossfire.